เด้อจ้ามากินเขามานี่กินเขากับยังเคียบมากมีอีกนิดนึง สวัสดีค่ะคุณเพื่อนๆทักทายกันทุกวันนะคะกับข้าวนางวันนี้นะคะอาจจะเป็นสีดำๆหน่อยนะคะมันไม่ใช่ไอศกรีมมันไม่ใช่ของหวานแต่มันคือข้าวต้มธัญพืชค่ะเราจะไม่รู้จักอาหารของนางนะคะว่าใส่อะไรมั่งนะคะ วันนี้เป็นวันพุธเป็นวันเกิดของนางนะคะนางก็จะกินไม่มีเนื้อสัตว์นะคะมันมีแครอท1แครอท2ผักกาดขาว3ถั่ว5ชนิดคือมีถั่วขาวถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วแดงถั่วดำแล้วก็เพิ่มถั่วลิสงเข้าไป8แล้วนะคะ9คือมันญี่ปุ่นนำเข้า10ฟักทอง11แครอท11ชนิดนะคะที่นางกินเข้าไปในร่างกายวันนี้แต่มันจะเป็นพวกพืชผักธัญพืชค่ะถามหาว่ามันอร่อยหรือเปล่าก็ปรุงให้มันอร่อยค่ะ มันถึงจะกินได้นะคะก็กินได้นะคะวันนี้กินเพื่อให้มีชีวิตอยู่เราจะงดเนื้อสัตว์เฉพาะวันเกิดของนางนะคะถ้าเป็นได้ก็จะอยากหลีกเลี่ยงตลอดชีวิตนะคะแต่เราเป็นมนุษย์เราต้องกินเนื้อสัตว์มีรักโลภกดหลงเนาะก็ต้องกินเพื่อประทังชีวิตเอามานี่มาป่งบอสสัจธรรมบอสไม่ได้ป่งเนื้อมามอยค่ะทักทายมามอยอีกมุมหนึ่งของชีวิตนางค่ะอร่อยเครื่องปรุงใส่อะไรมั่งคะก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันเห็ดหอมน้ำมันหอยเห็ดหอมค่ะก็ใส่แค่นี้ค่ะกับเต้าเกี้ยวทักทายนะคะรักเพื่อนทุกคนนะคะใครเห็นก็กดติดตามให้หน่อยนะคะอยากมีเพื่อนค่ะบ๊ายบายรักนะจุ๊บๆ